ทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นทุกอย่างมันเริ่มขึ้นในปี1951ที่ถือกำเนิดกลุ่มแฟนบอลที่มีวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบฮาร์ดคอร์ร้องเพลงกระหึ่มเสียงกรองกระหน่ำและจุดพุไฟแบบประจันบานเป็นครั้งแรกแน่นอนว่านี่คือยุคแรกๆเลยที่กลุ่มแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์เริ่มสร้างความรุนแรงทั้งในและนอกสนามมันยิ่งกว่าฮูลิแกนของอังกฤษเสียอีกทั้งเพลงดังสนั่นเสียงเชียร์ดังกระหึ่มพุไฟตะการตาได้ดึงดูดให้กระทั่งคนที่ไม่ใช่อุลตร้าไหลไปกับบรรยากาศได้พวกเขาเชื่อมั่นว่าการเชียร์บอลในแบบของตนเนี่ยคือการเชียร์ตามหลักสากลเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมเป็นกำลังใจให้นักเตะแม้จะผิดกฎแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากฎนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้และยังยืนหยัดที่จะเชียร์ด้วยวิถีทางนี้ต่อไปจนทำให้มีคนคัดค้านหรือไม่ชอบกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เยอะมากๆถ้าจะเรียกว่าเลวร้ายเลยในแง่ของผลลัพธ์มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนั่นทำให้เกิดคำถามอีกต่อมาว่าวัฒนธรรมการเชียร์บอลแบบอุลตร้าเนี่ยมันคือสิ่งที่เลวร้ายอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นวันนี้ผมกับเบสเลยไปหาข้อมูลกันมาครับแล้วจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟัง Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่าง Podcast ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวและผมปออภิภูมิการจันทวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายสำหรับตอนนี้เนี่ยผมกับปออยากจะพาทุกคนมาเจาะลึกกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่มันเป็นกระแสทุกครั้งเลยครับที่ทีมชาติไทยลงแข่งเกิดมางี้คงเดาไม่ยากแล้วใช่มั้ยล่ะแหมของมันง่ายมากเลยครับขึ้นหน้า1เพจบอลแทบทุกสำนักกับเรื่องราวของแฟนบอลอัลตร้าไทยแลนด์เอ้ยไม่ใช่ต้องเรียกว่าอุลตร้าไทยแลนด์ที่พวกเขาคือแฟนบอลแดนใต้ของฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะตามไปเชียร์ทุกสนามที่ทัพช้างศึกลงทำการแข่งขันพร้อมเพลงเชียร์ดังสนั่นกองศึกคำรามการแปรขบวนบนอัศจรรย์ธงช้างศึกโบกสะบัดและเสียงเชียร์ที่กระหึ่มข่มขวัญคู่ต่อสู้แบบไม่สนว่านั่นจะเป็นบ้านของใครเรียกได้ว่านี่คือแกนนำนักเตะคนที่12ของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาตามไปเชียร์ทุกสนามจริงๆแต่นั่นแหละครับอะไรที่ทำให้พวกเขากลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่แล้วนะเพื่อนเพราะการเป็นข่าวแต่ละทีของกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เนี่ยคือการที่พวกเขาแสดงพลังและอัตลักษณ์ของกลุ่มโดยการจุดพลุแฟนในสนามฟุตบอลทั้งในระหว่างการแข่งขันไปถึงช่วงจบเกมแล้วก็มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งกระทั่งในต้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยในศึกชิงแชมป์อาเซียนทั้งในนัดที่ชนะฟิลิปปินส์4-0ชนะมาเลเซีย3-0หรือกระทั่งในช่วงเดือน6เดือน7ในปีเดียวกันกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในเกมที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ไป1-4ในสนามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับใช้สนามของบีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นรังเหญ้าด้วยคราวนี้มันกลายเป็นชนวนเหตุที่ดุเดือดยิ่งกว่าครั้งไหนๆเลยเพราะมันเป็นการปาผู้แฟนลงไปในสนามฟุตบอลแม้จะเป็นการปาลงหลังจากที่แบบเกมมันจบลงไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ตรงนั้นก็ยังมีกลุ่มแฟนบอลของกลุ่มอื่นๆแล้วก็สตาฟสมาคมของฟุตบอลเอเชียไปถึงนักเตะทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนเนี่ยที่กำลังโบกไม้โบกมือขอบคุณแฟนบอลอยู่เลยครับแล้วถ้าถามว่าไอ้การจุดผู้แฟนมันผิดยังไงมันแย่ตรงไหนเอาง่ายๆนะครับแค่เอาเข้าสนามเนี่ยมันก็ผิดกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแล้วทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทาง AFC จึงไม่รอช้าสั่งลงดาบสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปตามระเบียบซึ่งโทษเนี่ยมันหนักข้อจนถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันรายการนั้นได้เลยแต่ที่ผ่านมาบทลงโทษซะส่วนใหญ่จะเป็นการปรับเงินเสียมากกว่าแม้จะเป็นเพียงการปรับเงินแต่ไอเหตุการณ์จุดผู้แฟนในสนามโดยฝีมือของกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้สมาคมเสียเงินไปหลายล้านเพราะการกระทำของกลุ่มอัลต้านี้แต่นอกเหนือจากเรื่องเงินมันคือการเสียเครดิตเสียชื่อเสียงจากการที่สมาคมไม่สามารถควบคุมกลุ่มแฟนบอลเหล่านี้ให้อยู่หมัดได้แม้ทั้งสองฝ่ายจะเคยหันหน้าเข้าคุยกันแล้วว่าห้ามมีการจุดพลุแฟร์อีกแต่นั่นก็ไม่เป็นผลหรือกระทั่งมีมาตรการตรวจอุปกรณ์ก่อนเข้าสนามมันก็ยังไม่พ้นจนกระทั่งในทุกวันนี้ทำให้ปัญหาแฟนบอลกลุ่มอุลตร้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนฟุตบอลชาวไทยหลายๆคนต่างเอือมละอากับเรื่องพวกนี้เต็มทนแล้วครับเพราะว่าในการกระทำพวกนั้นที่ทำให้สมาคมฟุตบอลเกิดปัญหาเนี่ยมันกลับแฝงไปด้วยจิตวิญญาณและความเชื่อบางอย่างในกลุ่มของพวกเขาอย่างสุดซึ้งจนผมรู้สึกสงสัยนะครับว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแสนฮาร์ดคอร์ของตัวเองจนถึงขนาดที่ว่ารู้ว่ามันผิดกฎ
แต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดที่จะใช้ผู้แฟร์ในการเชียร์ต่อไปโดยไม่สนว่าใครจะมองยังไงเลยเพราะงั้นวันนี้ผมกับเบสเลยไปหาข้อมูลกันมาครับแล้วจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังไปพร้อมๆกันว่าเบื้องหลังของกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์คืออะไรและวัฒนธรรมการเชียร์บอลแบบอุลตร้านั้นมาจากไหนมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับกับเรื่องราวในตอนนี้อุลตร้าไทยแลนด์แฟนช้างศึกเดินป่ายผู้มากับพลุไฟและความเชื่อเดี๋ยวเราจะแบ่งเรื่องราวเป็น3องค์แล้วกันนะครับโดยจะเริ่มจากองค์แรกกันก่อนโดยการพาไปหาจุดกำเนิดของคำว่าแฟนบอลอุลตร้ากันตั้งแต่แรกเลยและส่วนนี้ขอฝากปอด้วยนะเพื่อนได้เลยเพื่อนเริ่มจากคำว่าอัลตร้าหรือที่แฟนบอลเขาเรียกตัวเองว่าอุลตร้าซึ่งนี่ไม่ใช่การออกเสียงผิดแต่อย่างใดแต่เป็นการออกเสียงคำว่าอัลตร้าในการออกเสียงแบบอิตาลีนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบอุลตร้าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลีก็เลยเริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันของหลายๆฝ่ายเพราะวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มอย่างฮูลิแกนนักเลงลูกหนังของแดนผู้ดีที่ถือกำเนิดในสหราชอาณาจักรตั้งแต่1880ต่อมาจะเป็นตอซิด้าออกานิซาดาที่ถือกำเนิดมาในดินแดนของบราซิลตั้งแต่1939หรือจะเป็นบาลาสบาวาสจากกลุ่มแฟนบอลอาร์เจนตินาในปี1950แต่ถ้าเอาคำว่าอุลตร้าแบบเพียวๆยังไงตามรากศัพท์แล้วมันก็มาจากประเทศอิตาลีเพราะงั้นทางทฤษฎีแล้วการถือกำเนิดของกลุ่มแฟนบอลอุลตร้าเราก็คงจะเริ่มนับตั้งแต่ในประเทศอิตาลีเป็นหลักนะครับทุกอย่างมันเริ่มขึ้นในปี1951ที่ถือกำเนิดกลุ่มแฟนบอลที่มีวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบฮาร์ดคอร์ร้องเพลงกระหึ่มเสียงกรองกระหน่ำและจุดพลุไฟแบบประจันบานเป็นครั้งแรกในประเทศอิตาลีจากกลุ่มแฟนบอลของสโมสรโตริโนในเมืองตูรินที่เรียกกลุ่มของตัวเองว่าเฟเดลิสซิมิกรานาต้าที่นี่ในทางทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆฝ่ายได้ยกให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอัลต้ากลุ่มแรกแม้จะไม่ได้ใช้ชื่อว่าอัลตร้าเลยก็ตามก่อนที่แฟนบอลทีมอื่นๆในประเทศจะค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลสุดระห่ำนี้ไปจนก่อกำเนิดแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์ขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วในช่วงปี1960ก็เป็นอีกก้าวต่อมาที่เรียกได้ว่าอุลตร้าแบบเต็มตัวกลุ่มแรกๆแน่นอนว่านี่คือยุคแรกๆเลยที่กลุ่มแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์เริ่มสร้างความรุนแรงทั้งในและนอกสนามมันยิ่งกว่าฮูลิแกนของอังกฤษเสียอีกเพราะโดยส่วนใหญ่ฮูลิแกนมักจะขึ้นชื่อเรื่องการก่อความวุ่นวายเป็นตัวป่วนขี้เมาหัวรุนแรงอารวาสตีกันเหมือนนักเลงซอย8แต่กับอุลตร้านั้นแตกต่างออกไปพวกเขาคือความเป็นระบบระเบียบมีเสื้อทีมที่ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นสีดำไม่ก็เสื้อประจำสโมสรตัวเองมีแผนการที่ชัดเจนอยู่ในกฎของกลุ่มจนถึงขั้นมีการประชุมกันอย่างเป็นกิจจลักษณะมีประธานกลุ่มที่เรียกว่าคาโปที่คอยวางแผนในการเชียร์แต่ละนัดว่าจะมีทีมแบบไหนจะจำหน่ายของที่ระลึกอะไรจะซื้อที่นั่งกันในโซนไหนแปรขบวนอะไรร้องเพลงอะไรวางแผนกันหมดทุกขั้นตอนละเอียดยิบจนถึงขั้นที่หลายๆสโมสรต้องอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขามีห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์เชียร์ของอุลตร้าขายตั๋วในราคาที่ถูกลงเป็นโซนเฉพาะให้กับกลุ่มอุลตร้าและที่สำคัญคือพวกเขายึดติดกับเรื่องของการเมืองไม่น้อยไปกว่าเรื่องของฟุตบอลเลยจนถึงขนาดที่กลุ่มอุลตร้าในยุคนั้นถึงกับดึงชื่อกองทหารหรือพรรคการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งเป็นกลุ่มเลยก็มีแล้วความนิยมของกลุ่มแฟนบอลฮาร์ดคอร์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่กว่าจะมีการใช้ชื่ออุลตร้าจริงๆเป็นครั้งแรกก็ต้องรอไปจนถึง1969เป็นแฟนบอลของซามโดเรียที่เป็นเจ้าแรกในการใช้ชื่ออุลตร้าติโต้กุคิอาโรนีโดยที่พวกเขาให้ความหมายกับชื่อนำหน้าอย่างอุลตร้าว่าไปให้ไกลกว่าหรือสุดโต่งแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังของชื่อนั้นเป็นรหัสตัวย่อหลายๆตัวนำมารวมกันแต่หลักๆแล้วใจความสำคัญคือการสาบส่งทีมคู่แข่งอย่างโบรุญญาซะมากกว่าโดยมีความหมายเบื้องหลังตัวย่ออุลตร้าว่าเราจะรวมพลังกันซัดพวกลอสโซบูให้เลือดอาบซึ่งคำว่าลอสโซบูก็หมายถึงชื่อเล่นของโบรุญญานั่นเองเหมือนความหมายของชื่ออุลตร้านี้จะดีและถูกอกถูกใจแฟนบอลหลายทีมซะเหลือเกินจนทำให้ในช่วงยุคปี1970ก็ได้กลายเป็นยุคทองที่กลุ่มอัลต้าหลายๆทีมได้ก่อตัวขึ้นมาโดยมีตัวอย่างจากกลุ่มแฟนบอลซามโดเรียนี่แหละหลังจากนั้นวัฒนธรรมการเชียร์แบบอุลตร้าก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอิตาลีชนิดที่ว่าลังกันไม่อยู่ฉุดกันไม่ไหวจนกลืนวัฒนธรรมเชียร์แบบดั้งเดิมไปแล้วเพราะแฟนบอลแต่ละกลุ่มพอเห็นกลุ่มนึงเริ่มเอากองยักษ์เข้ามาตีมีป้ายผ้าขนาดใหญ่สลักชื่อกลุ่มและสโมสรไว้ประกาศศักดา
มีป้ายขนาดยักษ์ที่เป็นผลงานศิลปะเอาไว้แสดงพลังตามเจตจำนงของพวกตนมีการแปรขบวนทำรูปที่ทรงพลังทั้งข้อความไปจนถึงรูปนักเตะที่เรียกกันว่าทีโฟมีเพลงเชียร์ที่ร้องกันอย่างเสียงดังและข่มขวัญคู่ต่อสู้และทีเด็ดที่สุดคือพลุไฟที่สร้างบรรยากาศความเดือดให้สนามทวีคูณขึ้นไปอีกกลุ่มแฟนบอลแต่ละทีมในประเทศอิตาลีจึงค่อยๆถูกวัฒนธรรมอุลตร้านี้กลืนเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดแทบทุกทีมในการโชว์เซเรียก็ต้องมีกลุ่มอัลต้าแบบนี้เป็นของตัวเองสักกลุ่มหนึ่งฟังไม่ผิดครับใน1ทีมจะมีกลุ่มอัลต้ามากกว่า1กลุ่มแล้วพอมีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแฟนบอลอุลตร้าผนวกเข้ากับสภาพสังคมในช่วงนั้นของอิตาลีที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาเรื่องอำนาจของกลุ่มอุลตร้าพอดิบพอดีทีนี้ความเป็นอุลตร้าจึงมีกลิ่นอายของความเชื่อทางการเมืองฝังอยู่ไปโดยปริยายโดยเฉพาะเรื่องของชนชั้นทางการเมืองและสถานะทางสังคมสุดท้ายวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบอุลตร้าก็เริ่มแพร่หลายออกมาจากอิตาลีสู่ประเทศข้างเคียงในแถบยุโรปไปจนถึงออสเตรเลียมาสู่เอเชียและไปยังแอฟริกาเหนือตามลำดับตั้งแต่ยุค80มาจนถึงช่วงยุค2000ต้นๆจนกระทั่งตอนนี้ยุคที่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลสุดคลาสสิกที่คนทั้งโลกต่างต้องเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วทั้งนั้นอย่างที่ปอพูดได้ว่าวัฒนธรรมอุลตร้าเนี่ยมันแพร่ขยายไปไกลในช่วงยุคมิลเลนเนียมจนตอนนี้มันได้กลายเป็นวัฒนธรรมการเชียร์บอลที่ฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยต้องมีไปแล้วโดยเฉพาะในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อเรื่องกลุ่มอัลต้าที่แบบโหดหินไประดับต้นๆของทวีปไม่ดิของโลกยังได้เลยครับเปอร์ซิก้าจาการ์ตาอุลตร้าหรือย่อสั้นๆว่าอุลตร้าจักมาเนียของอินโดนีเซียเนี่ยมักจะมาปลุกเสียงเชียร์ในสนามประจำชาติของพวกเขาอย่างเสนายันให้ลุกเป็นไฟอยู่เสมอทั้งเพลงดังสนั่นเสียงเชียร์ดังกระหึ่มพุไฟตะการตาได้ดึงดูดให้กระทั่งคนที่ไม่ใช่อุลตร้าไหลไปกับบรรยากาศได้ทำให้สนามเสนายันเนี่ยมีฉายาเล่นๆว่าเป็นนรกของทีมเยือนอยู่เสมอโดยเฉพาะกับประเทศไทยเรานี่แหละครับโดนทุกทีเลยซึ่งในแถบเอเชียเองก็มีความแตกต่างจากโซนยุโรปอยู่บ้างเพราะในทุกพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองขนาดแค่ในประเทศเดียวกันแค่ต่างเมืองต่างทีมเชียร์อุลตร้าก็จะมีคติความเชื่อและวิธีการที่แตกต่างออกไปเลยที่ดังๆก็มีหลายประเทศเลยครับวีเดอเรสอุลตร้าของเกาหลีใต้อุลตร้านิปปอนของญี่ปุ่นอุลตร้ามาลายาจากมาเลเซียบูพิลกิมส์ของอินเดียแต่หลังจากนี้เราจะมาลงรายละเอียดของอุลตร้าไทยแลนด์กันครับจากข้อมูลที่ค้นมาได้เนี่ยพบว่าอุลตร้าไทยแลนด์ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงมาจากอุลตร้ามาลายาที่เป็นอุลตร้าของทีมชาติมาเลเซียเพื่อนบ้านเราที่มันมีความหลงใหลในเกมลูกหนังไม่แพ้คนบ้านเราเลยแถมอุลตร้าแฟนฟุตบอลทีมประเทศของพวกเขาก็ยังแข็งแกร่งมากจนชาติทางยุโรปยังรู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดีจึงไม่แปลกที่ถ้าเราจะสร้างอุลตร้าเป็นของตัวเองบ้างก็จะมองไปที่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเป็นต้นแบบนะอุลตร้าไทยแลนด์ของเราเปิดตัวครั้งแรกใน AFC Suzuki Cup ปี2012ในเล็ก2ของรอบรองชนะเลิศที่ไทยเราเปิดสนามสุพัชราไสยต้อนรับการมาเยือนของเสือเหลืองมาเลเซียเรียกได้ว่าเปิดตัวก็ต้อนรับรุ่นพี่ที่ได้รับแรงบันดาลใจให้มารู้กันไปเลยว่าเราเองก็มีอุลตร้าพร้อมท้าชนพวกพี่ๆแล้วเหมือนกันโดยกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์ปัจจุบันนี้มีสมาชิกที่พร้อมทำการอยู่ราวๆ 1,300 คนถึง 1,500 คนต่อแมตช์การแข่งขันโดยจะเป็นการรวมตัวจากกลุ่มอุลตร้าของสโมสรภายในประเทศอย่างเช่นเมืองทองยูไนเต็ดบีจีปทุมการท่าเรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอีกหลายทีมดังในประเทศไทยที่มาร่วมมือร่วมใจกันเชียร์แสดงพลังในทุกๆแมตช์ที่ทีมชาติไทยทำการแข่งขันทำให้บรรยากาศเชียร์บอลในทีมชาติบ้านเราเนี่ยกลับมาคึกคักและมีเพลงอีกครั้งด้วยแกนนำของกลุ่มอุลตร้าเหล่านี้นั่นคือทั้งหมดของเรื่องอุลตร้ากับการเข้ามาสู่ภายในประเทศไทยจากข้อมูลที่ค้นมาได้ครับหากดูข้อมูลจนถึงตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบอุลตร้าเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวทั้งดูเดือดจริงจังมีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นของตัวเองไหนจะเรื่องของความเชื่อทางการเมืองและการรวมกลุ่มกันอย่างมีแบบแผนแต่ทุกอย่างในโลกล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสมาคมฟุตบอลไทยมานานหลายปีแล้วไปจนถึงแฟนฟุตบอลไทยหลายๆกลุ่มเองก็ไม่ได้ชอบกลุ่มอุลตร้านี้สักเท่าไหร่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างการจุดพลุแฟร์อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกทีนี้เราจะมาเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วนะครับว่าแค่การจุดพลุแฟร์เนี่ยมันเป็นปัญหายังไงกันแน่ได้เกินไปนะครับการจุดผู้แฟนในสนามบอลเนี่ยมันผิดกฎของทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC อย่างชัดเจนที่นอกจากจะมีข้อห้ามในการจุดผู้แฟนในตอนที่มีนักเตะอยู่ในสนามทุกกรณีแล้วผู้แฟนก็ถูกบัญญัติเป็นหนึ่งในสิ่งอันตรายที่ห้ามเอาเข้าสนามร่วมกับอีกหลายๆอย่างที่เป็นอาวุธร้ายแรงผิดกฎหมายอย่างปืนมีดอะไรแบบนี้ครับ
แต่หลายคนก็คงจะสงสัยแหละครับว่ากับอีแค่ผู้แฟร์ที่จุดประกายแสงมีควันสวยงามสำหรับบางคนเนี่ยทำไมมันถึงแบบกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายต้องบอกว่าไอ้ผู้แฟร์เนี่ยนอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศแล้วมันยังเป็นวัตถุที่จุดไฟได้ง่ายแล้วมันยังเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายจนนำมาสู่การเสียชีวิตหลายรายของแฟนฟุตบอลหลายครั้งแล้วครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในการแข่งขันของลีกภายในประเทศของแอฟริกาใต้ที่นั่นมีกลุ่มอุลตร้าประจำทีมอยู่เช่นกันพวกเขาจุดผู้แฟร์แสดงพลังกันอย่างเป็นธรรมเนียมที่อุลตร้าหลายกลุ่มทำกันแล้วทีนี้มันจุดกันดุเดือดมากไปหน่อยครับจุดจนเกิดระเหตุระเบิดขึ้นในสนามทำให้มีแฟนบอลจำนวนหนึ่งเสียชีวิตไปไม่น้อยหรือจะเป็นเหตุการณ์ในปี1993ในเกมที่ทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แฟนบอลสูงวัยท่านหนึ่งถูกผู้แฟร์ปาเข้าใส่หน้าอกจนเสียชีวิตในสนามมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์เลยที่เกิดเหตุคนเสียชีวิตเพราะการจุดผู้แฟร์มันจึงไม่ได้แปลกเลยครับที่ทางฟีฟ่าจะออกกฎสั่งห้ามการจุดผู้แฟร์ขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาอีกหลังจากนี้และมันก็กลายเป็นแบบแผนให้ทุกองค์กรที่ขึ้นตรงกับฟีฟ่าทำตามกฎระเบียบนี้ครับอย่างกรณีของสมาคมฟุตบอลไทยเราเนี่ยตอนที่จุดผู้แฟร์ครั้งแรกเนี่ยก็โดนไป300,000 กว่าบาทนะครับตอนที่ปรับเนี่ยครั้งต่อมาก็รอขึ้นไปหลักล้านและล่าสุดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีที่ไปแพ้เกาหลีใต้1-4ในสนามบีจีปทุมบ้านเราเองนะครับในปี2023ที่ผ่านมาการจุดผู้แฟร์ในสนามที่แม้จะจุดหลังจบเกมไปแล้วแต่มันก็ยังมีนักเตะมีสตาฟมีทีมงานของ AFC อยู่เต็มสนามโทษครั้งนี้นี่ก็ได้ยินว่าหลัก2 ล้านบาทขึ้นให้แล้วนะครับและโทษสถานหนักที่สุดที่มีการจุดผู้แฟร์ในสนามบอล นั้นคือการทั้งปรับและสั่งให้ทีมชาติไทยต้องเล่นในสนามที่ไร้แฟนบอลและถ้ามันเกิดขึ้นจริงบอกได้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยเสียหายหนักแน่นอนครับทั้งในแง่ของกำลังใจในสนามและรายได้ที่ทางสมาคมเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ขายตั๋วเข้าชมเกมอีกและที่สำคัญคือกลุ่มจุดผู้แฟร์ในหมู่แฟนบอลไทยเนี่ยมันก็มีแค่กลุ่มเดียวแหละครับก็คือกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์และถ้าถามว่าอุลตร้าไทยแลนด์เนี่ยรู้ไหมว่าจุดผู้แฟร์มันผิดกฎก็อย่างที่บอกไปครับพวกเขารู้ดีเลยด้วยว่ามันถูกบัญญัติอยู่ในกฎอย่างชัดเจนคำถามต่อมาคืออะไรอะไรทำให้พวกเขาเนี่ยยังเลือกจะแหกกฎใช้วิธีนี้ซ้ำซากจนกลายมาเป็นปัญหาใหญ่โตอย่างในกรณีล่าสุดที่มันก็ไม่ได้แค่จุดบนอัฐจันทร์นะครับอย่างที่บอกว่ามันปาลงสนามไปเลยอ่ะทำให้มันเกิดอันตรายได้มากหญ้าก็ไหม้ได้สนามก็เสียหายได้เผลอไฟไหม้สนามได้อีกแล้วไอ้คำตอบที่หนักแน่นที่พวกเขาโพสต์เอาไว้ใน Facebook เนี่ยก็คือพอนี่คืออุดมการณ์ของอุลตร้าที่แท้จริงยังไงล่ะครับพวกเขามีความเชื่ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะการแสดงออกทางสัญลักษณ์ต่างๆทั้งชุดฟอร์มสีดำกลองศึกโลโก้กลุ่มธงเชียร์ป้ายผ้าทีโฟและตัวปัญหาอย่างผู้แฝเองก็ไม่เว้นเพราะต้นฉบับของอุลตร้าอิตาลีเองก็ใช้สิ่งพวกนี้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกเหมือนกันแล้วมันก็สืบท่อกันไปทุกพื้นที่ในวัฒนธรรมอุลตร้าที่ไปถึงนะครับโดยเฉพาะที่ตุรกีตอนนี้ที่เราก็เห็นก็พวกเขามีความดุดันแต่ไม่ด้วยแพชชั่นแล้วก็จุดผู้แฟร์กันจนเหมือนสนามไฟลุกท่วมเหมือนนรกเลยครับนั่นเป็นภาพที่เห็นได้เป็นประจำซึ่งมันก็ผิดกฎของฟีฟ่าอยู่ดีนะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ในแถบตุรกีหรอกครับในโซนยุโรปหลายประเทศก็ยังมีการจุดผู้แฟร์ให้เห็นกันอยู่บ้างทำให้ทางอุลตร้าของประเทศไทยและอุลตร้าของหลายชาติในแถบอาเซียนต่างก็นำภาพจำเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างกันแล้วก็ยึดมั่นว่านี่คือตัวตนของอุลตร้าที่แท้จริงโดยอ้างอิงได้จากข้อความที่เพจอุลตร้าไทยแลนด์โพสต์เอาไว้หลังจากเหตุการณ์ในนัดที่แพ้เกาหลีใต้1-4พวกเขาเชื่อมั่นว่าการเชียร์บอลในแบบของตนเนี่ยคือการเชียร์ตามหลักสากลเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมเป็นกำลังใจให้นักเตะแม้จะผิดกฎแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากฎนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้และยังยืนหยัดที่จะเชียร์ด้วยวิถีทางนี้ต่อไปเห็นได้ชัดเลยครับว่าความเชื่อของแฟนบอลอุลตร้าในรูปแบบนี้เนี่ยมันขัดต่อกฎของสมาพันธ์ฟุตบอลอย่างชัดเจนแล้วมันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆเพราะว่าอุลตร้าในย่านอาเซียนอย่างที่เราได้กล่าวไปนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียเองก็ก่อปัญหาไม่ต่างจากของไทยเลยแถมพวกเขาเนี่ยก็ยังหนักข้อไปถึงขั้นมีเรื่องนอกสนามอย่างบ่อยครั้งอย่างเช่นในปี2015กับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างมาเลเซียและซาอุดิอาระเบียในนัดนั้นกลุ่มอุลตร้ามาลายันได้มีการคว้างผู้แฟนลงสนามทำให้มีผู้คนบาดเจ็บมากมายนักเตะเสี่ยงอันตรายจนถึงขั้นยกเลิกการแข่งขันแถมพวกเขายังแสดงออกความตั้งใจของการกระทำผ่านทวิตเตอร์ด้วยการโพสต์ว่าขอโทษนักเตะขอโทษชาวมาเลเซียขอโทษชาวซาอุทุกคนแต่เราต้องทำเนื่องด้วยต้องการประท้วงสมาคมฟุตบอลของตัวเองที่ปกครองโดยราชวงศ์มากว่า30 ปีจนไปเหตุบ้านปลายขึ้นมาแบบนี้หรือไทยเราก็ไม่น้อยหน้าครับปีเดียวกันเลยครับ2015ที่มีการชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เนี่ยก็ถึงขั้นไปมีเรื่องกับตำรวจของสปป.ลาวที่เป็นเจ้าภาพในเวทีนั้นแล้วก็ถึงขั้นบานปลายเนี่ยเกือบจะเป็นปัญหาระดับประเทศกันมาแล้วซึ่งนี่ก็เป็นอีกภาพจำหนึ่งของอุลตร้าในแถบอาเซียนที่มักจะใช้ความรุนแรงในการต่อยตีปะทะกัน
แล้วก็ในเชิงสัญลักษณ์ที่สนามฟุตบอลจะมีทั้งป้ายผ้าทีโฟเพลงเชียร์ที่แสดงออกถึงความรุนแรงแสดงถึงความเชื่อของพวกเขาปรากฏอยู่ให้เห็นและตัวเอกก็คือผู้แฝดที่เขามักจะเลือกใช้งานอยู่เสมอๆจนเป็นเรื่องราวที่เรารู้ๆกันนะครับนั่นทำให้เกิดคำถามอีกต่อมาว่าวัฒนธรรมการเชียร์บอลแบบอุลตร้าเนี่ยมันคือสิ่งที่เลวร้ายอย่างนั้นเหรอถ้าเอาแค่ผลลัพธ์ที่เห็นตามการแข่งขันหรือตามถ่ายทอดสดและในสนามฟุตบอลเองเราก็คงเห็นว่ามันสร้างความน่าอึดอัดและความเดือดร้อนให้กับแฟนบอลทีมชาติไทยกลุ่มอื่นๆถ้าพูดตามตรงก็ไม่ใช่แค่แฟนทีมชาติไทยหรอกครับเดือดร้อนไปจนถึงสมาคมฟุตบอลอยู่อย่างไม่ลดละจนทำให้มีคนคัดค้านหรือไม่ชอบกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เยอะมากๆถ้าจะเรียกว่าเลวร้ายเลยในแง่ของผลลัพธ์มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเรามาดูกันถึงเรื่องของความเป็นอุลตร้าจริงๆแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นการดำรงอยู่ของพวกเขามันคือเพื่อทีมฟุตบอลทีมนั้นที่ตัวเองเชียร์จริงๆครับในยุคอดีตที่ฟุตบอลไม่ได้กลายเป็นโมเดิร์นฟุตบอลแบบในปัจจุบันยังคงเป็นกีฬาที่นิยมเฉพาะกลุ่มเป็นกีฬาของคนจริงที่รักและศรัทธาในทีมเชียร์ราวกับถวายหัวใจให้ทีมรักไปแล้วจนทำให้วิธีการเชียร์ของพวกเขาจึงออกมาเป็นอย่างเอ็กซ์ตรีมดุดันรุนแรงและห้าวหาญอย่างที่ได้เห็นกันไปแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยแพชชั่นอารมณ์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้และมักจะอยู่คู่กับความเป็นอุลตร้าเสมอกระทั่งในอิตาลีที่เป็นบ้านเกิดของอุลตร้าเองก็มีการตีกันของกลุ่มอุลตร้าให้เห็นกันเป็นประจำแต่ทุกอย่างมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาถูกต้องไหมครับเมื่อฟุตบอลก้าวเข้าสู่ยุคใหม่กลายเป็นโมเดิร์นฟุตบอลมากยิ่งขึ้นมันกลายเป็นบันเทิงกีฬาที่ทุกคนทุกกลุ่มต่างเข้าถึงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนบอลเดนตายก็สามารถสนใจและหาดูฟุตบอลได้ไม่ยากผ่านการถ่ายทอดสดทำให้เม็ดเงินในวงการฟุตบอลสะพัดมากขึ้นทุกปีทุกปีจนทำให้เป็นเหตุให้มีการปรับกฎปรับเปลี่ยนกติกาให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นลดความรุนแรงความดิบเถื่อนลงไปหันมาเน้นการโชว์ทักษะทางลูกหนังเน้นใช้วินัยและวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นจนทุกวันนี้เราก็เห็นครับว่านักฟุตบอลเองก็เล่นกันอย่างสุภาพมากขึ้นมีการเคารพผู้แข่งมากกว่าที่เป็นมาทำให้วัฒนธรรมอุลตร้าแบบดั้งเดิมมันกลายเป็นสิ่งล้าสมัยและละเมิดต่อกฎเกณฑ์ที่ฟุตบอลสมัยนี้ต่างยอมรับกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่แฟนบอลอุลตร้าที่ยังยึดติดกับการเชียร์แบบดั้งเดิมอยู่พวกผมก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันจะมีไหมกลุ่มแฟนบอลอุลตร้าที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎโมเดิร์นฟุตบอลได้คำตอบคือมีครับและกลุ่มนี้ก็ได้กลายเป็นแฟนบอลตัวอย่างไปเสียด้วยซ้ำพวกเขายังแสดงให้เห็นความเป็นอุลตร้าที่เข้มแข็งส่งพลังและเขย่าขวัญคู่แข่งได้ผ่านการเชียร์โดยไม่มีพุกไฟความรุนแรงให้เห็นแม้แต่น้อยนั่นคือกลุ่มอุลตร้าของแฟนบอลเยอรมันและกลุ่มอุลตร้าของแฟนบอลญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่ว่าไปมันก็จริงเลยนะเพราะสองประเทศนี้เนี่ยเขาเคารพกฎหมายกันแบบสุดๆผู้คนก็เป็นระเบียบพวกเขาถึงได้หาวิธีผนวกแพชชั่นในฐานะอุลตร้าฟุตบอลร่วมกันกับกฎในยุคนี้จนเข้ากันได้สินะครับใช่เลยถ้ายกตัวอย่างกันแบบชัดๆก็ขอยกตัวอย่างของกลุ่มแฟนบอลเยอรมันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของแอลกอฮอล์แต่กลุ่มแฟนบอลของสโมสรบุรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่ทำให้สนามซิกเนลอินดูนาปาร์คของพวกเขากลายเป็นหนึ่งในสนามที่มีบรรยากาศดีที่สุดในวันที่มีการแข่งขันกำแพงสีเหลืองอันเลื่องชื่อที่ทางอัศจรรย์ฝั่งใต้ของกลุ่มซิกทรีบูเน่กลุ่มอุลตร้าของแฟนบอลเสือเหลืองที่ได้ประจำการอยู่มักจะแปรขบวนพร้อมนำทีโฟขนาดใหญ่มากางจนกลายเป็นกำแพงสีเหลืองฉาบให้เห็นทั้งสนามจนแม้แต่เยเกนครอปอดีตผู้จัดการทีมของพวกเขาก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่เดินออกจากอุโมงค์มืดๆเข้ามายังสนามแห่งนี้สิ่งแรกที่เขาเห็นคือกำแพงสีเหลืองที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกเหมือนได้เกิดใหม่ทุกครั้งในยามที่ก้าวลงสู่สนามทำหน้าที่ผู้จัดการทีมและที่สำคัญกว่านั้นภายในกำแพงสีเหลืองก็ใช่ว่าจะมีแต่แฟนบอลกลุ่มอุลตร้าหรือแฟนบอลท้องถิ่นในเยอรมันเสมอไปครับเพราะในยุคนี้มักจะมีแฟนบอลต่างถิ่นเข้ามาชมเกมกันอยู่บ่อยๆซึ่งกลุ่มอุลตร้าหลายๆที่มักจะไม่ค่อยชอบแฟนบอลต่างถิ่นสักเท่าไหร่เพราะพวกเขามองว่าพวกนี้เป็นแค่แฟนบอลขาจรเป็นตัวปลอมเปลือกที่สนใจก็แค่ตอนที่ทีมมันดังเท่านั้นไม่เหมือนกับพวกตนที่เป็นรากฐานแฟนบอลที่แท้จริงของทีมนั้นจึงมักจะมีข่าวให้เห็นการตีกันของแฟนบอลต่างถิ่นและเจ้าถิ่นอย่างอุลตร้าอยู่บ่อยครั้งแต่ที่นี่เยอรมันโดยเฉพาะที่สนามของดอร์ทมุนด์มันไม่ใช่แบบนั้นเลยพวกเขายินดีต้อนรับแฟนบอลต่างถิ่นยินดีที่จะสอนร้องเพลงนำเชียร์สอนในการแปรขบวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงสีเหลืองไปด้วยกัน
ราบใดที่แฟนบอลต่างถิ่นไม่ทำเรื่องเสียมารยาทที่สุดในสนามบอลของชาวเยอรมันอย่างการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอบ่อยจนเกินไปพวกเขายังคงยินดีต้อนรับอยู่เสมอแม่มันฟังดูเป็นเรื่องที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักดีมากเลยนะครับเนี่ยผิดกับภาพจำอุลตร้าที่เราเคยได้ยินกันมาอย่างชัดเจนเลยนะใช่เลยเพื่อนเรียกได้ว่าที่เยอรมันเนี่ยพวกเขาหาจุดลงตัวระหว่างความเป็นอุลตร้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมอาจจะเป็นเพราะความเป็นเยอรมันที่ยึดติดกับกฎระเบียบมากพอสมควรที่หล่อหลอมให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงคำว่าอุลตร้าให้ออกมาในรูปแบบนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะกลายเป็นอุลตร้าแสนซอฟแต่อย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่าวัฒนธรรมอุลตร้าเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับสโมสรที่พวกเขาสามารถพร้อมใจแสดงพลังประท้วงต่อต้านหรือคัดค้านทุกการกระทำของสโมสรที่ตัวเองรักถ้าพวกเขาทำเรื่องที่ผิดพลาดหรือเรื่องที่ไม่ดีลงไปแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความสันติและเคารพกติกาของบ้านเมืองอยู่เสมอไม่มีเกินเลยไปกว่านั้นหรือจะเป็นการเมืองในระดับชาติไปจนถึงนานาชาติเองพวกเขาก็เคยแสดงพลังกันให้เห็นมาแล้วอย่างในตอนที่อุลตร้าของบาเยิร์นมิวนิกได้นำธงสนับสนุนผู้มีความหลากหลายทางเพศมาโบกสะบัดเพื่อขับเคลื่อนสังคมตามเจตนารมณ์ของพวกเขาหรือจะเป็นการเรียกร้องให้สโมสรบาเยิร์นยุติและต่อต้านสัมพันธ์ที่มีกับสโมสรในประเทศกาตาโดยเหตุผลเรื่องมนุษยชนซึ่งเสียงของพวกเขาเหล่านี้ได้ส่งไปถึงทีมงานและนักเตะของทีมชาติเยอรมันจนในฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพเราจึงได้เห็นการทำท่าปิดปากก่อนลงเตะของทีมชาติเยอรมันที่เป็นสัญลักษณ์เชิงต่อต้านฟุตบอลโลกที่กาตาร์ให้เห็นจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกับทางฟีฟ่ามาแล้วไม่ใช่แค่การเมืองที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกนะครับในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนักกลุ่มอุลตร้าหลายๆทีมในเยอรมันก็กลายเป็นแกนนำช่วยเหลือสังคมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ชักชวนคนมาฉีดวัคซีนนำอาหารไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนไปจนถึงการช่วยเหลือคนยากไร้และตกงานในวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดนี้มันทำให้เห็นเลยว่าแฟนบอลอัลตร้าของเยอรมันได้ทำให้วัฒนธรรมกลุ่มอัลตร้าของพวกเขาอยู่ร่วมกันได้กับสังคมในบ้านเขาอย่างเป็นมิตรและไม่มีใครที่จะมีปัญหากับกลุ่มอัลตร้าในเยอรมันเลยข้ามายังฝั่งเอเชียกับแดนประดิษฐ์แม้พวกเขาจะเพิ่งรับเอาวัฒนธรรมอัลตร้าเข้ามาได้ไม่นานนักพวกเขาก็เลือกรับมาเฉพาะบางส่วนที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเท่านั้นไม่มีความรุนแรงไม่มีถ้อยคำที่หยาบคายไม่มีผู้แฟนในสนามมีแต่เพลงเชียร์ที่สร้างสรรค์ที่ร้องกันอย่างเสียงดังให้กำลังใจนักเตะและทีมงานในสนามตลอดจนจบการแข่งขันอาจจะมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะบ้างแล้วแต่โอกาสแต่พวกเขาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกินเลยมากกว่าแค่ในเวลาการแข่งขันแถมพวกเขายังคงสมัครสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งในหมู่แฟนบอลที่เป็นทั้งอุลตร้าและไม่ใช่อุลตร้าได้อย่างกลมเกลียวจนทำให้พวกเราได้เห็นภาพแปลกตาแปลกใจจากกลุ่มแฟนบอลญี่ปุ่นในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลกอยู่บ่อยครั้งอย่างการแต่งตัวคอสเพย์ที่จะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่หลายคนจับตาดูว่าแฟนบอลนิปปอนจะมีลูกเล่นอะไรมาโชว์ในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่พอในฟุตบอลโลกทุกๆปีที่ผ่านมามักจะมีไวรัลของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแฟนบอลญี่ปุ่นให้เห็นทุกปีการเก็บขยะในที่นั่งอัศจรรย์ฝั่งตัวเองซะเรียบกริบจนแม่บ้านไม่ต้องออกโรงมันเกิดภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นไม่ได้เลยถ้าแฟนบอลทุกกลุ่มของซามูไรปูไม่สามารถขี่กันเห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันรวมไปจนถึงอุลตร้านิปปอนเองก็ด้วยนี่ก็คือตัวอย่างของอุลตร้าที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมฟุตบอลในยุคใหม่ได้อย่างลงตัวแต่ยุคที่ความรุนแรงและความเกลียดชังเนี่ยจะไม่มีที่ยืนในวงการฟุตบอลระดับสูงอีกต่อไปจากที่เห็นได้ว่าในลีกใหญ่ๆของยุโรปตั้งแต่อังกฤษสเปนเยอรมันฝรั่งเศสหรือกระทั่งอิตาลีที่เป็นต้นตำรับเองเนี่ยแม้จะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ออกกฎควบคุมกันอย่างเข้มข้นในทุกสิ่งที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้อย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยถึงขั้นมีประมวลกฎหมายการจัดอีเวนต์กีฬาที่มีมาตั้งแต่ปี1985ซึ่งสามารถจับกลุ่มคนที่แอบเอาผู้แฟนเข้าสนามเข้าคุกไปได้เลยเต็มๆถึง3เดือนเพราะพวกเขามองว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ต้องมีการใช้บังคับกฎหมายขึ้นจริงจังโดยเฉพาะหลังจากฤดูกาล 2021-2022 ที่ได้มีเหตุการณ์ท้าทายของพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งมันไม่ใช่แค่การจุดผู้แฟนอย่างเดียวครับแต่มันคือการปาผู้แฟนลงสนามเหมือนกับคดีของอุลตร้าไทยแลนด์ล่าสุดเนี่ยแหละเหตุเกิดในนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ได้หลังจากการเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3-2ก็ได้มีแฟนบอลสปาร์ตันรายหนึ่งเนี่ยปาผู้แฟนลงสนามไป
ซึ่งเจ้าตัวก็โดนปรับเงินไปกว่า 60,000 บาทและจะโดนแบนไม่ให้เข้าชมเกมฟุตบอลไปอีก3ปีเนาะๆและที่สำคัญนะครับทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็จะดำเนินการส่งคนที่ทำผิดกฎเรื่องผู้แฟร์เนี่ยไปดำเนินคดีอย่างจริงจังและจะติดประวัติอาชญากรไปเลยซึ่งมันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้ยากขึ้นมันคือการเอาจริงเอาจังกันแบบสุดๆเลยครับหรือแม้กระทั่งนักเตะเองอย่างเช่นริชาร์ลิสันตัวตึงดาวเด่นของทีมชาติบราซิลที่ตอนนั้นยังเล่นให้กับเอเวอร์ตันอยู่ก็เคยโดนแบนไปหนึ่งนัดจากการตอบโต้แฟนบอลที่โยนผู้แฟนลงสนามมาด้วยการโยนสวนกลับคืนไปในหมู่แฟนบอลนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันครับในฝากวงการฟุตบอลไทยเองทางสมาคมฟุตบอลก็เคยคุยประนีประนอมกับทางอุลตร้าไทยแลนด์ไปแล้วขอความร่วมมือก็แล้วแต่พวกเขาก็ยังฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ทางสมาคมต้องออกมาตรการควบคุมการนำสิ่งของเข้าสนามมีการตรวจสอบของทุกชิ้นที่เข้าสนามตั้งแต่กระเป๋าของนำเชียร์ธงถอดประกอบที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ลักลอบเอาผู้แฝงเข้าไปได้ดีที่สุดปัจจุบันก็ถูกห้ามนำเอาเข้าสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่วายในปีที่ผ่านมาทางอุลตร้าไทยแลนด์ก็ยังเอาผู้แฝงเข้าสนามมาจนได้จนเกิดเหตุอย่างที่เห็นทำให้กลายเป็นเหมือนแบบยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอะครับโดยเฉพาะใน Facebook ที่ทางอุลตร้าไทยแลนด์เนี่ยได้มีการแซะเสียดสีกลุ่มเฮตเตอร์ที่เขามาคอมเมนต์ในเพจต่อว่าพวกเขาเรื่องการจุดผู้แฝงอย่างท้าทายและมีการแสดงจุดยืนว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่เลือกจุดอีกต่างหากแต่ต้องเป็นฝ่ายสมาคมฟุตบอลไทยเองที่ต้องยอมรับพวกเขาและก็ต้องเปลี่ยนกฎในการเชียร์ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมการเชียร์บอลแบบอุลตร้าสากลอย่างที่พวกเขาเชื่อซ้ำยังมีการต่อว่าไปถึง AFC ว่าเป็นพวกเห็นแก่เงินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วยทำให้ระหว่างอุลตร้าไทยแลนด์กับสมาคมฟุตบอลไทยมันก็คงจะเป็นปัญหาที่ต้องคิดต้องแก้กันต่อไปครับมันก็คงจะเป็นโจทย์หินสำหรับผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลคนใหม่แล้วล่ะสุดท้ายนี้พวกเราอยากจะขอเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่าวัฒนธรรมอุลตร้าไม่ใช่สิ่งเลวร้ายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอย่างที่พวกเราติดภาพกันแต่มันคือวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลด้วยใจอันเป็นรากฐานของการแข่งขันที่นักฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชอยู่ได้ด้วยแฟนบอลที่บ้าบอลเข้าเส้นอย่างกลุ่มอุลตร้าเหล่านี้แหละครับแต่พวกเขาก็จะเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้องกับกฎของโลกฟุตบอลในปัจจุบันเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นพวกเขาเองนี่แหละครับที่จะเป็นคนฆ่าทีมฟุตบอลที่พวกเขารักด้วยตัวเองจากการแหกกฎจากพฤติกรรมต่างๆที่อ้างว่าทำเพราะความรักในฟุตบอลของตัวเองรักจริงต้องไม่ทำลายกันเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมดูฟุตบอลให้สนุกนะครับคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast